ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาลีน่าหนูนายนะคะมาอัปเดตงานเสาร์นะคะสุดของไม่ใช่ค่ะน้องๆก็แก๊งวัยรุ่นเขาค่ะเป็นแก๊งวัยรุ่นนี่ก็เป็นบรรยากาศของบ้านลุงสีนะคะที่อยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะมาอัปเดตการหล่อเสานะคะนี่จะเป็นหล่อเสาเองนะคะสุดยอดเลยก็เช่าแบบเป็นเหล็กเนาะนะคะปะลูกไปดูรั้วบ้านแล้วลูกปะโอ้น่ารักจังเลยเก็บไปโอ้ยยากเลยเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะคะที่จะไอ้นี่ยะนางไว้ได้ดูเก็บลุงสีน่ารักมากค่ะเก็บใบยะนางไว้ให้ด้วยโอ้โหไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเป็นงานหล่อเสาเองนะคะยาวไปถึงโน่นนู่นค่ะแดดก็กว่าจะได้แต่ละอันนี่หลายเลี้ยงมาก็รู้คุณรักคนให้ข้าวให้น้ำดีกว่าเลี้ยงขอบคุณสวัสดีค่ะพี่โซดาคุณปัชนีพี่ลีสวัสดีทุกท่านนะคะไปลูกแก๊งวัยรุ่น เดี๋ยวสักครู่จะไปกุกเกาะนะคะทุกท่านสวัสดี238ท่านนะคะกดไลค์148ท่านค่ะขอบคุณที่เมตตาช่องซาลีน่าหนูนานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องซาลีน่าหนูนาแล้วก็ขอบคุณที่ชมโฆษณาให้นะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยนะคะคือเพื่อความแข็งแรงเพิ่นก็ต้องเทคานก่อนนะคะโน่นนะคะยาวถึงโน่นอันนี้ต้นกล้วยมีท่านใดบ้างจำได้ต้นกล้วยเนาะที่บอกให้หนูตัดครึ่งนะคะแล้วเขาจะขึ้นก็ขึ้นจริงๆด้วยแต่ว่าลุงสีบอกว่าเขาจะไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นต้นกล้วยตานีค่ะเป็นกล้วยตานีจะไม่ค่อยมีลูกเท่าไหร่นะคะโอ้โหงานละเอียดมากค่ะใช้เวลานะคะเนี่ยนี่เริ่มลงมือ3วันได้ถึงขนาดนี้ก็สุดยอดเลยค่ะเพราะว่า1จะต้องร้อยเสาก่อนนะคะใช้เนี่ยค่ะที่เห็นลุงสีนั่งทำลุงสีจะคือทุกคนคือแบบจะต้องร้อยเสาแบบนี้ก่อนนะวัยรุ่นระวังนะลูกอย่าไปทำของลุงสีพังนะขนนอย่าทำของลุงสีพังเด้อลูกน้อยนี่น้องจำได้ไหมคะแรกๆที่มามีแต่กระดูกเดินโอ้ตอนนี้น้องดีขึ้นนี่ผิวก็สวยขึ้นนะคะเพื่อนขนุนค่ะแก๊งวัยรุ่นอ๋อหนูจะต้องเอาเสื้อเอ้ยแต่ยายนะจะไปซ่อนค่ะยายนะจะไปซ่อนต้องหายายตอนบ่ายๆต้องเอาเสื้อไปให้ยาย FC น่ารักมากค่ะส่งเสื้อไปให้ยายค่ะน้องผิวขนสวยขึ้นนะคะเงาขึ้นเนี่ยวันแรกมามีแต่กระดูกน่าสงสารมากตอนนี้ก็ให้หัวอาหารนะคะให้หัวอาหารน้องกินนี่น้องดีขึ้นแล้วน่าสงสารสวัสดียามเช้าค่ะคุณเต๋าป่ะน้องเคซี่รอนะคะขนุนขนุนหลบค่ะลูกเดี๋ยวแม่ชนเสียงก็จะแหบๆนิดนึงนะช่วงเช้าอากาศเย็นไงช่วงเช้านะคะอึ๊บอันนี้เห็น6คิวว่ะ
ผ้าคิวเนาะคือเพื่อนมาส่งเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนก็มาทำหลังคาด้านบนนะคะในส่วนของด้านบนของหลังคานะคะโอ้โหเก็บงานได้นะโหเก็บงานได้ดีมากเลยค่ะนี่ที่เพื่อนมาทำเมื่อวานนะคะในส่วนของหลังคาเนาะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้าค่ะชมบรรยากาศสวยๆในยามเช้ากับซาลีน่าโนน่านะคะเรามาดูชวนชมยามเช้านะคะจะได้โชคได้ลาภนะคะตื่นเช้ามานะคะเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆนะคะก็ให้อาหารสมองเราในยามเช้านะคะสมองเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะถ้าเราได้เห็นอะไรสวยๆนะคะฟังอะไรเพราะๆในยามเช้าจะช่วยให้สมองของเราสดชื่นแจ่มใสในยามเช้านะคะมาดูสิ่งที่เป็นมงคลในตอนเช้านะคะชวนชมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะจะให้โชคให้ลาภนะคะสวัสดีคุณโซดาแม่ละไมพี่เอื้อทุกท่านสวัสดีนะคะป่ะเดี๋ยวเราจะไปกกอกซิตี้มีใช่บ้านกกอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปบ้านกกอกกันเราไปดูพลขับของเราเตรียมพร้อมรถหรือยังนะชอบดูดอกไม้ตรงนี้มากเดี๋ยวหนูจะซื้อมาหวานเพิ่มชอบอะค่ะดูการแตกตัวของเขาการที่เขาโตขึ้นนะคะเขาจะชูช่อแตกกิ่งสาขาออกมาเห็นแล้วรู้สึกเหมือนกับชีวิตของเราอะค่ะโตขึ้นมานะคะด้วยลำแข้งของเราเองแตกกิ่งสาขาออกมาให้ดูงดงามนะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะจะสร้างบุญบารมีมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าเรามีบุญมีบารมีสะสมนะคะทำดีนะคะหนูเชื่อว่ามันจะแตกกิ่งก้านสาขาออกมาสวยสง่างดงามเช่นต้นไม้ต้นเช่นต้นดอกไม้นะเนี่ยค่ะอาจจะเรียบเรียงคำพูดยังไม่ค่อยสวยหรูนะคะแต่หนูเชื่อว่า FC หลายๆท่านนะคะจะเข้าใจสิ่งที่หนูเปรียบเปยนะคะขอบคุณสลับหัวใจนะคะปะเราไปดูพลขับเราพร้อมหรือยังโอ้อันนี้เขาไม่ค่อยชอบแดดค่ะมันก็เลยเป็นประมาณนี้เดี๋ยวจะต้องเอาลงไปอยู่ข้างล่างเวลาแดดจัดพร้อมแล้วค่ะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับคุณหญิงพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะไป let's go นะเดี๋ยวแม่มานะครับเดี๋ยวแม่มานะลูกโอเคนั่งแบบว่าหมดอะไร เดี๋ยวแม่มาครับไปกกอกเดี๋ยวแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมานะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ